เดินจ้ะพี่น้องเดินเดินกล้องจะสั่นแบบนึงพี่น้องมีสองข้างทางแล้วพี่น้องรถก็เยอะรถก็เยอะพี่น้องอยากไลฟ์ก็อยากไลฟ์พี่น้องเดินมานอกบ้านค่ะพี่น้องเดินมาซื้อของนะคะพี่น้องเนาะเดินมานอกบ้านนะคะวันนี้เดินมาจากบ้านตรงนี้ก็ประมาณร่วม2กิโลพี่น้องไปกลับก็ร่วม4กิโลกระเพกกระเพกยังไงพี่น้องเห็นไหมต้นปีบพี่น้องสวยมากเลยสองข้างทางต้นปีบสวยมากเดี๋ยวจะค่อยๆเดินนะคะพี่น้องเนี่ยรถก็เยอะอ่ะพี่น้องรถเยอะมากเลยรถเยอะรถเยอะนะคะรถเยอะรถเยอะ เดี๋ยวถ่ายไปด้วยเดี๋ยวถ่ายไปด้วยดอกนี่ก็หอมนะเนี่ยน้องเนี่ยสีเหลืองนี่ก็หอมมากเลยรถเยอะจ้ะพี่น้องพี่โมกเดินมานะคะร่วม2กิโลพี่น้องน้องเขาก็อยากได้นะคือแก๊สเขาเสียพี่น้องมันป๊อกแป๊กไม่ได้ป๊อกแป๊กไม่ได้แล้วน้องเป็นคนแบบนั้นด้วยอ่ะป๊อกแป๊กไม่ได้คือเสียปุ๊บจะต้องใช้ปั๊บพี่น้องก็เดินมากับน้องสาวอีกคนหนึ่งให้เขาช่วยถือก็มองถือไม่ได้อ่ะก็กลัวเดี๋ยวเดินไกลเกินไปไงก็เดี๋ยวหัวเข่าจะไม่เข้าท่าก็เดี๋ยวหัวเข่าจะไม่เข้าท่าก็ดูสองข้างทางก็ดูข้างทางเดียวก่อนพี่น้องสองข้างดูไม่ได้วันนี้ดูข้างนี้ข้างเดียวก่อนดูข้างเดียวก่อนไม่ดูหน้าพ่อโมกไปก่อนนะดูหน้าไปก่อนนะแดดเริ่มมาละแดดเริ่มมาละเมื่อกี้ขามายังไม่มีแดดพี่น้องขามายังไม่มีแดดตอนนี้เริ่มมีแดดมาแล้วหนักไหมหนักป่ะน้องก็ถือแก๊สก็ถือแบบเขาเรียกเตามันเป็นเตามันนะพี่น้องเป็นปิกนิกเล็กๆมาซื้อเนี่ยเป็นอันเรียกอะไรปิกนิกแก๊สเป็นหัวเป็นเตาธรรมดาพี่น้องไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะก็จะสั่นนิดหนึ่งพี่น้องจะสั่นนิดหนึ่งถือกล้องจะสั่นแป๊บหนึ่ง เอาปลาเต้าก่อนกลับปลาเต้าไหวก่อน ถามน้องเข้ามาน้องเอาแตงโมเขาโอ้ยไม่ไหว เดินไกลด้วยอ่ะแล้วถือหนักด้วยหยอกหยอกไปงั้นแหละ หยอกน้องเขาเอาแม่บอกโอ้ยไม่ไหว แต่ว่าหัวแก๊สก็หนักแล้วเขาบอกว่าหัวแก๊สก็หนักแล้วร้านแตงโมนะร้านแตงโมหยอกเขาว่าเอาแตงโมไหมเขาบอกเออไม่ไหวก็มันเดินร่ม4กิโลพี่น้องไปกลับมาร่ม4กิโลแล้วป้าโมกจะยังไงไม่รู้เนี่ยเอ้ยรถก็ไม่มีพี่น้องเอ้ยก็หาลำบากอ่ะมันลำบากเลยที่ให้หลานมาด้วยก็หลานก็ทำงานนะพี่น้องก่อนจะมาซื้ออีกทีก็ตอนเย็นกลัวเขาปิดไงกลัวเขาปิดเดี๋ยวก่อนไม่รู้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่าเท่าไหร่เดี๋ยวจะได้ก็จะได้ลงก่อนนะจะได้ลงก่อนตรงนี้ก็คือเป็นมาถึงหน้าวัดแล้วพี่น้องหน้าวัดหาดสำราญตรงนี้ละวัดหาดสำราญก็มันเลยวัดมาอีกกับพี่น้องเลยวัดมาอีกเดี๋ยวพ่อมอกลงแค่นี้ก่อนเนาะโอเคก่อนโอเคก่อนนะจ๊ะอยู่หน้าวัดแล้ว